but yet นะ still but yet แปลว่าแต่ still but yet แปลว่าแต่โอเคนะก็คือมีความหมายขัดแย้งป่ะลูกเนาะถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามแม้กระนั้นก็ตามแต่มันก็ขัดแย้งทุกตัวเพียงแต่ทำมาสละสลวยต่างกันหน่อยใช่ไหมครับนะหนูก็ต้องจำทั้งหมดนี้เอาไว้ใช้ในกรณีขัดแย้งนะเป็นรูปประโยคที่เราเอาไปใช้ในกรณีที่ว่าเอาไว้พูดถึงความขัดแย้งกันนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นลักษณะของประโยคไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือทำมาใช้เหมือนกันเลยก็คือเอาคอนจังอย่างนี้นะเอาคอนจังชันมานำประโยคประโยคหนึ่งมีคอมม่าแล้วก็อีกประโยคหนึ่งถูกไหมโอเคไหมโดยที่อันนี้คือประโยคเหตุอันนี้คือประโยคผลถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าเมนครอสใช่ไหมครับเมนก็คือเป็นประโยคหลักเนาะเราสามารถเอาประโยคหลักขึ้นหน้าก็ได้เอาคอนจังชันไว้ตรงกลางถูกไหมแล้วก็ตามไปด้วยประโยคเหตุโดยที่อันนี้ไม่ต้องมีคอมม่าใช่ไหมครับแบบที่สองนี่ไม่ต้องมีคอมม่าก็ใช้เหมือนกับอันอื่นๆนะพี่เขียนโครงสร้างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่จะทำไมเราต้องใส่ใจกับตัวนี้ถูกไหมครับใส่ใจกับตัวนี้ทีนี้ลักษณะของการใช้เทนส์บอกก่อนลักษณะของการใช้เทนส์คือไม่บังคับไม่บังคับนะครับเราจะใช้เทนส์อะไรก็ได้แล้วแต่โดยที่เราก็มีนโยบายว่าให้เทนส์มันสอดคล้องกันอย่าเอาเทนส์ที่มันไม่ควรอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะครับให้ระยะเวลาให้ห่วงของการใช้เวลานั้นเป็นลักษณะของการใช้เวลาที่มีความสอดคล้องกันคือเป็นไปด้วยกันไปในทิศทางเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าโอ๊ยคนละเทนส์โดยสิ้นเชิงไม่เอานะครับเอาเทนส์เดียวกันทีนี้มันต้องมีความขัดแย้งกันในรูปประโยคซึ่งอันนี้จริงๆใช้ไม่ยากนะครับหนูก็อ่านดูว่าเฮ้ยข้างหน้ากับข้างหลังเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเนาะมันต้องไม่เกี่ยวกันเด้มันต้องไม่สอดคล้องกันถ้ามันสอดคล้องกันเราก็ไม่ใช้พวกนี้ถูกมากแล้วก็ไปใช้แอนไปใช้โซไปใช้อะไรก็ใช้ไปว่ากันไปใช้อีฟใช้แอปอะไรก็เยอะแยะแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกันต้องใช้กลุ่มพวกนี้นะเช่นอะไรถูกปะหนูว่าประโยคนี้มันขัดแย้งกันปะขัดแย้งกันเด็กคือมันไม่ได้ไปด้วยกันไงโง่แล้วไงขยันเว้ยขัดแย้งปะโง่ขยันขัดแย้งเด็กถูกปะคนละเรื่องกันเลยใช้ง่ายไหมเห็นไหมเทนเดียวกัน although he was stupid he was diligent ถึงแม้ว่าเขาจะโง่เขาก็ทำไมขยันนะเว้ยถูกไหมโง่ขยันอะไรดีกว่ากันอะไรดีกว่ากันขยันดีกว่าโง่แค่ไหนถ้าขยันก็มีวันฉลาดใช่ไหมครับแต่ทำไมถ้าฉลาดแค่ไหนถ้าแกขี้เกียจวันหนึ่งแกก็โง่แกโง่แต่แกเริ่มไม่ขยันแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวนี่คือทำไมพี่ด่าใครด่าฉันเองด่าตัวฉันเองเลยฉันนี่แหละไอ้ตัวขี้เกียจโอเคนะครับนะซึ่งเราก็ใช้ได้หมดทุกตัวเลยทีนี้มันจะมีตัวที่ต้องรู้หน่อยอย่าง however เราไม่นิยมเอาขึ้นประโยคเราไม่นิยมเอา however มาใช้แบบนี้เราเอานิยม however มาไว้กลางประโยคทีนี้หนูต้องรู้นิดนึงว่าถ้าหนูจะเอา however มาไว้กลางประโยคหนูต้องปกตินะครับเฉพาะ however นะจะเป็นประโยคเมนนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องหมายนี้คือ semicolon ก่อนแล้วค่อยใส่คำว่า however โอเคนะแล้วค่อยใส่คอมม่าอีกทีแล้วค่อยเป็นประโยคนะนี่คือตัวที่ however นิยมใช้นะครับนะ however นิยมใช้นะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีขัดแย้งกันเนาะ he study เปลี่ยนให้เป็นอดีตดีกว่าถูกไหมเปลี่ยนให้เป็นประดิษฐ์ก็เปลี่ยนไปเป็น i แล้วเติม ed ใช่ไหม he study hard however he failedเห็นไหมขัดแย้งกันไหมประโยคหน้าพูดว่าอะไรเขาตั้งใจเรียนเขาเรียนหนักแต่ประโยคทำไมประโยคหลังบอกอะไร fail the test สอบตุกรู้สอบตุกเหรอฮะสอบตกอ่ะใช่ไหมฮะทั้งที่ใช่ไหมเรียนหนักแต่ยังสอบตกอันนี้แปลว่าอะไรลูกบุญพามันเขาเรียกว่าบุญไม่พาวาสนาไม่ส่งหรือไม่เป็นเพราะอะไรคุณครูกวนภาษาเคยเจอไหมคุณครูที่ชอบออกข้อสอบวาสนาเด็กหนูเคยเจอไหมประเภทว่าอ๋อแกเรียนเก่งใช่ไหมแกตั้งใจเรียนใช่ไหมนักเรียนทั้งหลายได้
จอข้อสอบฉันหงายเก๋งเนาะแล้วก็ออกข้อสอบยากเกินความเป็นจริงเนาะบุญไม่พาวาสนาไม่ส่งอ่ะเลยต้องไปเจอครูแบบนี้พี่ไม่ได้ว่าใครนะลูกพี่ไม่ได้ว่าใครพี่ยกตัวอย่างแล้วเนาะพี่ก็ไม่ได้เผาอาจารย์พี่เองแต่พี่ก็เคยเจออาจารย์แบบนี้ที่นักเรียนทั้งหลายค่ะหนูต้องแพ้ข้อสอบครูเนาะอย่าเอาข้อสอบฉันเอาให้ชนะเด็กให้เห็นว่าทำไมแกตั้งใจเรียนขนาดไหนฉันก็จะเอาข้อสอบมาชนะแกโดยอ้างตลอดนะว่าสิ่งที่ครูออกเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ครูสอนทั้งๆที่มันไม่เคยอยู่ในหนังสือและสิ่งที่แกพูดแกเอาเรื่องอะไรมาออกก็ไม่รู้เนาะเราก็เลยทำไม he studied hard however ทำไม he failed the test ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนหนักแต่เขาก็ทำไมโอ้ยสอบตกกูดีนะบางทีมันก็ต้องเรียกเรื่องวาสนาครึ่งนึงนะวาสนาว่าเราจะได้เจอครูดีแบบเจอครูดีเขาก็ออกข้อสอบทำไมที่มันมีเหตุมีผลนะครับเนาะครูดีนะส่วนใหญ่ครูดีพี่ชื่นชมอาชีพครูนะครับอาชีพเสียสละแต่มันก็จะมีบ้างแหละครูสมัยใหม่ที่มันจะมีความคิดที่แหวกแนวนะครับโอเคนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะเดียวกันหมดเลยเนาะมันจะมีลักษณะของความขัดแย้งใช่ไหมครับใช้เทนให้มันสอดคล้องกันเนาะแล้วก็รู้จักใช้ให้เป็นถ้าใช้ however ส่วนใหญ่เราไม่เอาไม่นิยมเอา however ขึ้นประโยคเนาะจะเป็น however he failed the test he studied hard แปลกปะแปลกเนาะใช่ไหมมันจะดูไม่ดีเราจะนิยมเอา however ไปกลางประโยคโดยที่อย่าลืมนะลักษณะของการใช้ however ต้องมาในเซตนี้คือขึ้นหน้าด้วย semicolon ตามหลังด้วย comma เอา however ไว้ตรงแกร่งนะตรงแกร่งตรงกลางนะครับเออพี่ชอบหลังนี้พี่ชอบพูดภาษาไทยเพี้ยนๆเนาะมันสนุกดีเนาะรู้สึกเหมือนตัวเองกลับเป็นเด็กอีกครั้งโน้ยตายละฉันแก่แล้วนะจ๊ะโอเคนะครับนะรู้จักใช้ให้เป็นนะตัวยังจำคำแปลได้ไหม although ถึงแม้ว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless nonetheless แม้กระนั้น still but yet แต่ใช่ไหมครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยเนาะหนูแย่อะไรก็บัดไม่เอาเบื่อแล้วเบื่อแล้วใช่ไหมครับลองยกตัวอย่างอีกสักประโยคนึงดีกว่าเอาคำว่า nonetheless ได้ไหมได้ใช่ไหม nevertheless ได้ไหมได้เยอะแยะไปหมดเช่นอะไรI love him nonetheless ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ nonetheless he don't love me เนาะฉันรักเขาถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ไม่รักฉันโอเคไหมเออหรือใช่ไหมI give him everything in my life เวอร์มา in my life โอเคไหมแล้วก็อย่างนี้ได้ไหมก็ได้ still he evenHe do not even look at me at all. โอ้โหยำซ้ำๆทำไมนะพี่แต่งประโยคสดนะบางทีประโยคก็จะแต่งช้าบ้านโทษทีนะครับโอเคI give him everything in my life ทำไมฉันให้เขาทุกสิ่งในชีวิตของฉันแต่ทำไม still he do not even look at me at all แต่ทำไมเขาแม้แต่จะชำเลืองมองยังไม่ชำเลืองเลยเนาะ he do นี่ตัวดีนะ he do not even look at me at all he don't even look at me at all ก็คือทำไมไม่แม้แต่คำว่า even แปลว่าแม้แต่ไม่แม้แต่จะมองมาที่ฉันแม้แต่น้อยนิดเดียวโอ้โหฉันให้แกทุกอย่างแต่แกไม่มองเข้าใจปะก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมนะอันนี้บอกก่อนนะคำว่า nonetheless still however นี่สามารถใช้ในรูปแบบเดียวกันก็คือขึ้นหน้าด้วย semicolon ตามด้วย comma ได้นะครับก็เป็นที่นิยมเนาะแต่ถ้าอย่าง ordo นี่ก็นิยมขึ้นประโยคคำว่า ordo นะยกตัวอย่างคำว่า ordo ไปยัง ordo ยกไปแล้วใช่ไหมเช่นอะไรเนาะสมมุติเราเปลี่ยนประโยคนี้อ่ะเรามาช่วยกันเปลี่ยนประโยคนี้ได้ไหมเป
ลี่ยนประโยคนี้ให้กลายไปเป็นการใช้ออโดได้ไหมครับได้ไหมเออได้สิอ่ะเราเปลี่ยนยังไงAlthough I give him everything in my life เห็นไหมเราเอาคำเชื่อมไงคือ still เปลี่ยน still เป็นอะไรเปลี่ยน still เป็น although ถูกไหมฮะเราเปลี่ยน still เป็น although เพราะฉะนั้น still ต้องมีอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วถูกไหมเพราะ still เปลี่ยนเป็น although เอามาขึ้นต้นประโยคแทนนะเพราะฉะนั้น still ไม่ต้องมีแล้วนะครับเราก็ใส่คอมม่าไปเลยถูกไหม in my life แล้วก็ลอกประโยคหลังมาเลย he do not even look at me at all ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับเนาะเพียงแต่ทำไมใส่หน้าใส่หลังใส่หน้าใส่หลังใส่หน้าใส่หลังนะอย่าลืมว่าทำไมครับstillNonetheless, nevertheless, แล้วก็ however พวกนี้นิยมเอาไปอยู่กลางประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น however นี้เป็นตัวเดียวเลยที่ไม่เอาขึ้นประโยคแต่อย่าง nonetheless, nonetheless, nevertheless, still อะไรพวกเนี้ยโอเคยังพอเอาขึ้นประโยคได้นะพอขึ้นต้นประโยคได้แต่ถ้า however ไม่นะแล้วพวกนี้ก็ทำไมมันจะไม่เหมือนตัวอื่นเนาะตรงที่ว่ามันจะไม่ใช้คอมม่าอย่างนี้นะครับมันจะใช้ล่ะ semicolon นำหน้าแล้วก็ตามด้วยคอมม่าอีกหนึ่งตัวแล้วถึงจะเป็นประโยคนะครับจะไม่ใช้แบบนี้ถ้าเป็นออโดเป็นโดนี่ได้ถามว่าประโยคนี้สามารถสลับกันได้มั้ยเออน่ะเราสลับแบบนี้เราสลับแบบนี้มาเป็นแบบนี้ทีนี้เราสลับแบบนี้เอาหัวเป็นหางหางเป็นหัวทําได้มั้ยครับถ้าอย่างงี้ทําได้แล้วทําได้เลยอันนี้ก็จะง่ายทํายังไงเลยเอาประโยคนี้ขึ้นถูกมั้ยพูดไปอ่ะทุกคนพูดพร้อมกัน He do not even look at me at allAlthough I give him everything in my life ได้ไหมครับได้เลยเนาะอันนี้กลับเหมือนกับหัวกับหางเป็น if clause ไงเหมือน if clause ใช่ไหมถ้าเป็นแบบที่สองแบบนี้ต้องมีคอมม่าอยู่กลางประโยคใช่ไหมครับแบบนี้ต้องมีคอมม่าอยู่กลางประโยคแต่ถ้าเป็น he do not even look at me at all ไม่ต้องมีคอมม่าต่อไปเลยว่าอะไร although although นี้ตัว although ตัว a ต้องเป็นตัว a เล็กเพราะทำไมฮะตัว although ตัวนี้เข้ามาอยู่ในประโยคไม่ใช่เป็นตัวขึ้นเพิ่มไม่ได้เป็นตัวขึ้นประโยคแล้วเนาะไม่ได้เป็นตัวนำประโยคใช่ไหมครับก็เป็น he do not even look at me at all although I give him everything in my life although เป็นตัวเล็กแล้วก็ไม่ต้องมีคอมม่าเลยโอเคไหมกับหัวเป็นหางกับหางเป็นหัวอย่างนี้ก็ทำได้ความหมายเหมือนเดิมเห็นไหมครับอย่างนี้กลับได้ไม่ต้องใส่เซมิโคลอนไม่ต้องใส่คอมม่าด้วยนะครับ although นี้กลับได้โอเคนะส่วน but yet อะไรอย่างนี้ก็ใช้ปกติ but yet นี่เราใช้บ่อย but นี่ใช้บ่อยเห็นไหม I love you but I love him more เห็นไหมเนาะ but I love him more ได้มั้ยครับได้มั้ยอันนี้ง่ายเนาะ1ประโยคมี but อยู่ตรงกลางอีก1ประโยคอยู่ข้างหลังเนาะโอเคป่ะ I love you ฉันรักคุณนะแต่ทำไมครับ I love him more ฉันรักเขามากกว่าว่ะแล้วแกจะพูดทำไมโอเคป่ะใช่ไหมครับเนาะอย่าลืมว่าข้อสังเกตของมันคืออะไรครับที่พี่บอกในต้นเทนควรจะไปด้วยกันเนาะถ้าข้างหน้า present simple ข้างหลัง present simple ก็จะดีคือปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างพวกนี้นะคือเขาไม่บังคับเทนนะครับเขาไม่บังคับเทนหมายความว่าอะไรคือหนูจะใช้เทนอะไรก็ได้เนาะเนาะเพียงแต่เขาตั้งข้อว่าตั้งข้อแม้ว่าหนูจะควรจะใช้เทนที่มันไปได้ด้วยกันเนาะเวลาพี่พูดว่าเฮ้ยโครงสร้างนี้ไม่บังคับเทนโครงสร้างนี้ไม่บังคับเทนอาจจะบังคับจุดที่วางของประธานหรือบังคับการใส่คอมม่าบังคับการใส่เซมิโคลอนก็จริงแต่ไม่บังคับเทนไม่บังคับเทนคือหนูจะใช้เทนอะไรก็ได้ตามใจแล้วแต่ทำไมฮะแล้วเล่าเรื่องปัจจุบันก็ present simple เล่าเรื่องอดีตก็ past simple เล่าเรื่องอนาคตก็ future simple แล้วแต่หนูจะเล่าหนูเล่าอะไรหนูก็ใช้เทนนั้นก็จบเท่านั้นเองนะครับโอเคนะเพียงแต่ว่าเทนคนไปด้วยกันหมายความว่าโดยปกติก็คือใช้เทนเดียวกันก็ได้หน้า present simpleคือใช้เทนเดียวกันไปเลยก็ได้อันนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาสบายๆข้างหน้าเพจเซนซิมข้างหลังก็เพจเซนซิมอันนี้จะไม่มีวันผิดเนาะก็สอดคล้องกันดีเนาะหรือข้างหน้าพาสซิมข้างหลังพาสซิมข้างหน้าฟิวเจอร์ซิมข้างหลังฟิวเจอร์ซิมถือว่าเป็นการใช้เทนเดียวกันแบบง่ายๆสบายๆนะอันนี้จะไม่มีวันผิดเพราะถือว่าเป็นการที่ใช้เทนสอดคล้องกันอยู่แล้วหรือถ้าหนูไม่อยากใช้เทนเดียวกันหนูก็ใช้เทนที่มันสอดคล้องกันเช่นข้างหลังเป็นพาสซิมข้างหน้าเป็นเพจเซนซิมข้างหลังเป็น passive หรือเป็น perfect
หรือเป็น present perfect ข้างหน้าเป็น present sim หรือ future sim เนาะเช่นว่าถ้าทำอย่างนี้เสร็จแล้วคุณจะได้ทำอย่างนี้ต่อนี่นะได้ใช่ไหมเช่นอะไรหลังจากที่เธอทำการบ้านเสร็จเธอจะได้กินขนมได้ไหมครับเนาะนะสมมติอันนี้เราก็ใช้สมมตินะใช้ conjunction when when you have finished your homework you will อะไร you will be allowed to eat some snack ได้ไหมครับยังจำ when ได้ไหมยังจำคำว่า when ได้ไหมเป็น subordinating conjunction ชุดแรกเลยจำได้ไหมคำว่า will คำว่า while คำว่า before คำว่า after อะไรเงี้ยเป็นอะไร subordinating conjunction ที่ใช้บอกเวลาถูกไหม When you finish your homework you will be allowed to have some snack อะไรเงี้ยเห็นไหมคือคุณสามารถแบบคือเห็นไหม present perfect หรือ past sim ก็ได้จะมาคู่กับอนาคตคือ future sim ก็ได้คือถ้าคุณทำนี้เสร็จคุณจะได้รับอนุญาตหรือจะได้รับให้คุณจะได้รับอะไรในอนาคตก็ยังเชื่อมกันได้คือไม่ใช่เทนส์เดียวกันแต่ทำไมครับเป็นเทนส์ที่สอดคล้องกันนะเวลาพี่พูดบอกว่าไม่บังคับเทนส์หนูก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วยว่าเราจะใช้เทนส์อะไรให้มันเหมาะสมให้มันมีความสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเทนส์หนึ่งกับเทนส์หนึ่งมันเป็นคนละห่วงเวลาอันนึงอดีตสุดกูอันนึงอนาคตสุดบ้าหรืออันนึงอดีตเอาอนาคตไว้ก่อนเนาะประโยคหน้าเป็นอนาคตเช่นเธอจะได้กินขนมอะไรเงี้ยเธอจะได้กินขนมในอนาคตอะไรเมื่อเธอกินข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยโอ้ติงตองคือหนูก็ต้องดูด้วยว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้โหประโยคแรกเป็นประโยคฟิวเจอร์ประโยคหลังเป็นประโยค past tense เหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในอดีตบ้างไงเข้าใจปะเนาะต้องเป็นถ้าในอดีตเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมถ้าเธออันนี้เสร็จเธอจะได้รับอันนี้ถ้าเธอไปที่นี่เธอจะเจอสิ่งนี้คือต้องทำไมอดีตก่อนผ่านอันนี้แล้วจะเจออันนี้เข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าอะไรเอาอนาคตไว้ก่อนอดีตไว้หลังโอ้สับสนอย่างนี้ไม่สอดคล้องนะแต่ปลอดภัยที่สุดก็คือทำไมใช้เทนเดียวกันปลอดภัยที่สุดถ้าเวลาพี่พูดว่าไม่บังคับเทนเราสามารถใช้เทนเดียวกันก็ได้แต่ถ้ากลัวว่าเทนเดียวกันไม่พอก็ใช้แบบที่พี่แนะนำแนวไปตะกี้นี้โอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดของโครงสร้างขัดแย้งนะครับโครงสร้างขัดแย้งซึ่งก็ไม่บังคับเทนอาจจะบังคับลักษณะของการใช้ however นิดนึงเนาะส่วนใหญ่ก็คือหนูก็จำไม่ได้ว่ามันมีความหมายอะไรในแต่ละตัวแล้วก็รู้จักการวางมันถ้าเป็น order นี่ใช่ไหมทวนอีกที order วางได้ทั้งหน้าประโยคก็ได้หน้าประโยคก็ได้กลางประโยคก็ได้ทั้ง order และ do เนาะสลับสับหัวเป็นหางหางเป็นหัวได้นะครับ however นิยมไว้กลางประโยคเท่านั้นเนาะจะขึ้นต้นด้วย semicolon ตามด้วย comma nevertheless nonetheless ขึ้นต้นประโยคก็ได้หรือจะขึ้นกลางประโยคเหมือน however still but yet ใช้เหมือนกันแต่นะครับเราจะใช้บ่อยที่สุด still but yet I love you but I love him moreโอเคนะอันนี้คือโครงสร้างขัดแย้งนะครับที่พูดถึงเรื่องที่ทำไมโอ้โหมันไม่มีความเป็นไปด้วยกันเลยมันคนละเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันโอเคนะครับยังถือว่าไม่ยากนะในเรื่องนี้ถ้าจดจำได้ก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เรามากโอเคนะครับต่อกันเลยดีกว่านะอันนี้ที่พี่จะพูดในconjunctionตัวถัดมานี่เป็นตัวที่พี่ขอโทษที่พี่ข้ามไปจริงๆว่ามันเป็นconjunctionชุดเดียวกันอย่าเรียกว่าชุดเดียวกันเขาเรียกว่ามีคอนเซปต์คล้ายคลึงกันกับตัว in order to กับ so as to หนูยังจำ in order to กับ so as to ได้ไหมจำได้ไหมแปลว่าอะไรเพื่อที่จะใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนจังชันที่มีความหมายคล้ายคลึงกันแต่จะมีรูปแบบการใช้ที่พี่จะจัดคอนเซปต์ให้อยู่ต่างหากนะครับอ่ะจดเลยเนาะคอนจังชันตัวนี้นะครับคือตัว so that กับตัว in order that ครับจริงๆ2ตัวนี้ก็คือแปลเหมือน in order to กับ so as to ก็แปลว่าอะไรครับทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมามีจุดประสงค์นั่นเองมีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะนะครับมีความหมายแปลว่าเพื่อที่จะ so that กับ in order that นะครับเพื่อที่จะแต่ทีนี้นี่พี่จะพูดเร็วเลยเนาะเพราะว่าจริงๆใช้เหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันแต่มันมีหลักการใช้ตรงที่ว่าหนูจำได้ไหม in order to กับ so as to แล้วบวกกับอะไรเอ่ยจำได้ไหมบวกกับ verb ช่องที่1ใช่ไหมครับหรือในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าข้างหน้ามันเป็นอดีตใช่ไหมเราก็อาจจะบวกด้วยเวิร์บช่องที่2ก็ได้ใช่ไหมครับแต่บวกเวิร์บเลยเอาประธานไหมไม่เอาประธานนะครับบวกเวิร์บไปเลย
เนาะแล้วก็ว่ากันไปตามประโยคนะครับใช่ไหมจำได้เนาะบวก verb ไปเลยไม่เอาประธานแต่อันนี้บวกถ้าสมมุติว่ามีคำว่า so that กับ in order that นะอันนี้ต้องบวกเป็น clause เลย clause ใช่ Santa Claus ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอ้นะ clause แปลว่าอะไรให้บวก clause เลย clause ตรงนี้ไม่ใช่ Santa Claus ใช่ไหมก็คือบวกประโยคไปเลยใช่ไหมครับโอเคให้บวกประโยคไปเลยแต่ทีนี้ข้อสังเกตของมันคืออะไรอ่ะโอเคให้จดโครงสร้างนิดนึงก็จะมีประโยชน์นะครับก็ประโยคตรงนี้บอกเลยข้างหน้าจะต้องเป็นประโยคที่เป็นเหตุนะพี่เขียนว่าเหตุภาษาไทยอย่างนี้เลยเนาะประโยคเหตุนะครับบวกด้วย conjunction คือ so that แล้วก็ order that ครับin order that เนาะนะสองตัวนี้แปลอะไรเพื่อที่จะเห็นมั้ยมีเหตุเราทำเหตุอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดทำไมผลอย่างไรถูกไหมทีนี้ประโยคเหตุนะครับเขาก็ระบุว่าเหตุนั้นจะเป็นเทนส์อะไรก็ได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าในกรณีที่เป็นเทนส์ present หรือจะเป็นเทนส์ perfect ต่างๆหรือจะเป็นเทนส์ future ต่างๆถ้าเป็น3เทนส์นี้นะครับเราก็บวกอันนี้ธรรมดานะ so that กับ in order that ใช่ไหมแล้วก็ไปบวกด้วยประโยคที่เป็นผลประโยคที่เป็นผลพี่บอกแล้วมันต้องเป็น clause ที่ไม่ใช่ Santa Claus clause ตรงนี้จำไว้เลยนะครับเป็นประโยคที่ต้องมีโครงสร้างดังนี้คือประกอบไปด้วย subject เนาะมีประธานตัวที่2เนาะนะบวกด้วยจำไว้นะครับ may can will เป็นกริยาช่วยก่อนแล้วค่อยบวกด้วยกริยาแท้ของประโยคในช่องที่1หนูจำเลยนะจดตามนี้นะครับโครงสร้างของข้อนี้มีประโยค1ประโยคข้างหน้าเป็นประโยคเหตุนะครับประโยคเหตุถ้าเป็น present ก็ดีเป็น perfect ก็ดีหรือเป็นประโยค future ก็ดีบวก so that บวก in order that แล้วบวกประโยคหลังที่เป็นประโยคผลนะครับมี subject ตัวที่2ต้องมี subject นะไม่เหมือน in order to กับ so as to ซึ่งไม่ต้องมี subject เลยบวก verb 1ไปเลยอันนี้มี subject และต้องมีกริยาช่วยให้เลือกสักตัวไม่ใช่เขียนทั้ง3ตัวนะไม่ใช่หนูแบบว่าซื่อนะคะเขียน may can will หมดเลยนะฮะอาจารย์สอนอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะนะเอาตัว1นะเลือกตัว1 may can หรือ will แล้วบวกด้วย verb ช่องที่1เขียนไหมนะครับมันก็จะเป็นประโยคที่พูดถึงแบบว่าเอ๊ะฉันทำอะไรเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะเกิดอะไรขึ้นเนาะเป็นประโยคที่มีการหวังผลนะมีเหตุมีผลกันนะครับแต่ทีนี้ในเคสที่ว่าประโยคไม่ได้ขึ้นต้นประโยคเหตุนะประโยคเหตุไม่ได้เป็น3 tense นี้นะครับแต่เป็น tense ในตระกูล past เนาะเป็น tense ในตระกูล past อันนี้พี่จะเลื่อนขึ้นข้างบนเนาะโอเคมั้ยยังเห็นใช่มั้ยครับเลื่อนขึ้นไปถ้าเป็นเทนส์ในตระกูล past ล่ะเลื่อนไปเนอะเลื่อนตรึ๊ดนี่ยังเห็นใช่ไหมจ๊ะโอเค got it see it right ถ้าเป็นเทนส์ในตระกูล past ล่ะเนอะหรือเป็นเทนส์ในตระกูล past perfect ก็ได้นะครับก็จะบวก conjunction ตัวเดิมเนอะก็คืออะไร so that แล้วก็ inor the that ใช่ไหมครับประโยคข้างหลังอันจริงๆมันก็เหมือนกันเลยอ่ะเนาะจริงมันเหมือนกันเลยต่างกันน้อยนึงนะตรงที่ทำไม subject เหมือนเดิมนะลูกเหมือนกันsubject เหมือนกันเนาะที่ไม่เหมือนกันคือตัว may can will เปลี่ยนเป็นอะไรหนูเปลี่ยน may เป็นอดีตเป็น might can เปลี่ยนเป็น could will เปลี่ยนเป็นwould แล้วกริยาล่ะลูกบวก verb ช่องที่1เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอะไรต่างอะไรต่างกริยาช่วยในประโยค result ประโยค result คือประโยคอะไรประโยคผลลัพธ์ใช่ไหมครับนะอ่านออกนะนี่คือ might ใช่ไหมครับ might ที่แปลว่าอะไรอาจจะเนอะอาจจะ could ก็ทำไมครับสามารถ would จะใช่ไหมครับเนอะต่างกันแค่นี้เอง may can will เป็น might could would นะครับนะหนูจำเลยนะ
ครงสร้างอาจจะต่างกันเล็กน้อยในพาร์ทตรงนี้เท่านั้นเองทีนี้ยกตัวอย่างให้สักประโยคนึงอะไรดีสมมติอะไรดี we are going to make house we are going to the cinema we are going to the cinema so thatนะ so that ต้องเขียนเว้นโอ้โทษทีนะเขียนต้องเขียนเว้นเนาะ so that we อะไรดี we can watch ภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งที่ดังๆเรื่องอะไรดีคิดไม่ออกเหมือนกันอ๋อก็ well Harry Potter right Harry Potter นะเดี๋ยวนี้ Harry Potter ไม่ดังเท่ากันเลย Eclipse ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ Twilight Saga ใช่ไหมครับ Harry Potter อะไรเงี้ยเห็นไหม We are going to the cinema we are going to the cinema so that we can watch Harry Potter เห็นไหมเราไปโรงภาพยนตร์เพื่อที่จะทำไมครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถได้ดูเรื่อง Harry Potter เนาะเห็นไหมนี่ในรูปของปัจจุบันใช่ไหมครับนั่นเล่าให้เป็นอดีตก็ได้เช่นอะไรฮะ We has อะไรดีWe had been, นะครับ We had been to ไปหนูอยากไปเที่ยวประเทศอะไรในโลกให้เลือกมาหนึ่งประเทศโลกพี่อยากไปอันนี้มากเลย Germany We had been to Germany so in order that อะไรครับ In order that we could okay พี่อยากไปปราสาทแห่งหนึ่งมากๆเลยนะนะ in order that we could see the ไม่รู้เขียนถูกป่ะนะ Neue Schwanstein Castle ใครเรียนภาษาเยอรมันบอกพี่ทีนะพี่เขียนคำนี้ถูกหรือเปล่าคำว่า Neue Schwanstein เนาะใช่ป่ะน่าจะเขียนอย่างนี้เนาะนะเขาบอก we had been to Germanyin order that we could see the Neue Schwanstein Castle okay ป่ะ we had been to Germany เราไปประเทศอะไรลูกเห็นมั้ยข้างหน้านี่เป็น tense อะไร past perfect ใช่มั้ย we had been to Germany ไปเยอรมนีแล้วข้างหลังก็เลยต้องเป็น quote ไงเห็นมั้ยแต่นี่ก็ยังเป็นช่องหนึ่งเหมือนเดิม in order เราไปดูปราสาทที่ชื่อว่า Neue Schwanstein เป็นปราสาทนะ Castle แปลว่าปราสาทใช่มั้ยครับเคยยินทีมชื่อทีมฟุตบอลมั้ย Newcastle นะปราสาทหลังใหม่ปราสาทหลังใหม่นะปราสาทสวยมากๆเลยเคยเห็นมั้ยปราสาท Neue Schwanstein นะพี่ถามหนูเขียนถูกมั้ยใครเรียนภาษาเยอรมันเช็คพี่จริงๆพี่ก็เรียนภาษาเยอรมันมานะ น่าจะเขียนอย่างงี้ใช่มั้ยครับ Neue Schwanstein เป็นปราสาทที่สวยมากๆเลยเนาะสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่2แห่งบาวาเรียเนาะแล้วก็เป็นปราสาทซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโลโก้ของ Walt Disney อ่ะหนูเคยดูหนังของ Walt Disney หรือ Buena Vista มั้ยลูกเคยไป Disneyland มั้ยที่ฮ่องกงหรือที่ที่ออสเตรเลียหรือที่ LA อะไรเงี้ยเนาะเคยเห็นมั้ยปราสาท Disney ปราสาท Disney นั่นแหละครับเนาะ Neue Schwanstein อันนี้เป็นต้นแบบของปราสาท Disney ที่เขามาทำกันเห็นมั้ยครับทีนี้อยากให้ข้อสังเกตคำว่า had been นิดนึงเนาะคำว่า had been มาจากคำว่า go ใช่มั้ยครับเป็นช่อง3เนาะหนูจะใช้ในรูปของใช้ในรูปของpresent perfect ก็ได้ก็จะเป็น have been ถูกไหมอันนี้ถ้าเป็น present perfect ถ้าเป็น past perfect ก็จะเป็น had been เนาะจริงๆคำว่า been มาจากคำว่า be ถูกไหมเป็นช่อง3ของคำว่า be แต่จริงๆมันมีความหมายเท่ากับคำว่า go ในกรณีอย่างนี้ถูกไหมครับทีนี้เราก็สงสัยกันว่าพี่เคยสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้ถ้าสมมติว่ามัน have been กับ had been มันมีความหมายเหมือนคำว่า go ทำไมเราไม่ใช้คำว่า have ก่อนหรือ had ก่อนไปเลยนะซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็มีความหมายอะไรก็มีความหมายว่า go ถูกไหมครับเนาะดอกจันไว้เนาะนี่เป็นความรู้นิดนึงทีนี้คนไขคำตอบเรื่องนี้กับพี่ก็เป็นครูภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยของพี่เองเขาก็บอกพี่ว่าอ๋ออย่างนี้นะถ้าสมมติเราบอกว่าจริงๆมันทั้งสองตัวนี่แปลว่าไปแปลว่าไปทั้งคู่เลยนะไปนะแล้วหนูก็รู้แล้วว่ามันเป็นรูปของ perfect ทั้งคู่เลยถึงมาเอามันจะเป็น past perfect หรือจะเป็น present perfect ก็ดีมันเป็น perfect ทั้งหมดไอตัว perfect ตัวนี้เนี่ยมันมีมันแสดงลักษณะของห้วงเวลาซึ่งบอกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วและทำไม
จบลงแล้วก็อาจจะแปลว่าไปแล้วไปเสร็จแล้วอย่างงี้ใช่มั้ยครับทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าหนูใช้ had been นะถ้าใช้ been แปลว่าเดินทางไปจนถึงแล้วแล้วก็กลับมาจนถึงที่บ้านนี้แล้วเห็นไหมแปลว่าการเดินทางนั้นทำไมครับเสร็จสิ้นแล้วไปอยู่ที่นั่นจนเสร็จสิ้นบริบูรณ์ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดแล้วเราก็เดินทางกลับมาแล้วเราถึงใช้ had been หรือ had been เห็นไหม have been หรือ had been ว่ากันไปหรือ has been นะเป็นไปแล้วกลับแล้วแต่ถ้าหนูใช้ have ก่อนหรือ had ก่อนนะออกเสียงดีๆพูดผิด have ก่อนหรือ had ก่อนหรือ has ก่อนนะตรงนี้ใช้เป็น has ก็ได้ถูกไหมล่ะแล้วแต่ประธานเนาะแล้วแต่ประธานนะจะเป็น has ก่อน have ก่อน had ก่อนนะหมายความว่าหนูไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางกลับแล้วตัวของหนูยังอยู่ที่จุดหมายปลายทางสมมติบอกว่านะถ้าสมมติพี่บอกว่าสมมตินะพูดกับฝรั่งพูดว่า I have been to America แปลว่าทำไมไปอเมริกามาแล้วแล้วตอนนี้ทำไมเออฉันไม่ได้อยู่อเมริกาแล้วอาจจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วคือทริปนั้นจบไปแล้วเช่น I have been to America this year แปลว่าอะไรฉันไปอเมริกามาปีนี้แปลว่าคือจบแล้วอะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วไปเที่ยวมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าพูดว่า I have gone to America แปลว่าไปอยู่ที่อเมริกาและตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ที่อเมริกายังไม่ได้กลับโอเคมั้ยอาจารย์พี่ก็สอนมาอย่างนี้เนาะก็ให้รู้เป็นเบื้องต้น B กับ gone ในรูปของ verb ช่องที่3นะครับจริงๆ B เนี่ยใน verb ช่องที่1แปลว่าเป็นอยู่คือ is am are ใช่มั้ยครับ B แปลว่าเป็นอยู่คือแต่ถ้า B ในช่องที่3นี่แปลว่าไปแปลว่า go เออแต่มันจะใช้ใน2ลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ไปแล้วแล้วกลับแล้วอันนี้ไปแล้วแล้วอยู่เลยนะครับโอเคเนาะคอนเซปต์ของso that in order that พอจะจำได้เนาะทวนอีกทีถ้าเป็น present หรอถ้าเป็น perfect แล้วก็เป็น future เราทำมาบวก in order บวก so that บวก in order that ประโยคหลังเราใช้กริยาช่วยคือ may can will นะครับถ้าเป็น past หรือ past perfect เราใช้กริยาช่วยก็คือ might could would เท่านั้นนะครับโอเคเนาะจริงอันนี้ไม่ยากนะมันเป็นส่วนต่อขยายของ in order to กับ so as to นิดนึงเท่านั้นเองเพียงแต่ใช้ต่างกันเนาะฝั่งนู้นเขาก็บวก verb ไปเลยในประโยค result ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราไม่ได้บวก verb ไปเลยเรามีประธานตัวที่2ด้วยเนาะประธานตัวที่2นี่แจ้งให้ทราบเนาะว่าจะเป็นประธานตัวแรกก็ได้ถ้าสมมติตัวแรกเราใช้ประธานเป็น we ข้างหลังเราจะใช้เป็น we ซ้ำได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรือจะเป็นประธานตัวอื่นก็ได้เช่นอะไร we go to the zoo in order that the children can watch children can watch many animals เนาะก็คือทำไมเราไปสวนสัตว์กันเพื่อที่จะทำไมให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ดูสัตว์ทั้งหลายสัตว์ต่างๆก็ได้เห็นไหมเป็นคนละตัวกันหรือI อะไรดีI cook this meal for you. ได้ไหม I cook this meal for you in order that you can enjoy. You can enjoy it. ได้ไหมครับเห็นไหมคนละตัวเลย I cook this meal for you. ฉันทำอาหารมื้อนี้ให้กับคุณ in order that เพื่อที่จะ you can enjoy it. ได้เห็นไหม I cook this meal for you in order that you can enjoy it. แปลว่าอะไรฉันทำอาหารมื้อนี้ให้คุณเพื่อที่จะทำให้คุณได้แบบสำราญเพลิดเพลินกับอาหารที่ฉันทำเห็นไหมก็คือเป็นคนละตัวก็ได้นะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นกับคนคนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเราเองก็ได้คือผลลัพธ์นั้นอาจจะเป็นเราทำเองให้ผลลัพธ์เกิดกับตัวเราเองหรือจะเป็นเราทำเองแล้วให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นกับตัวอื่นเช่นละเราทำอาหารแต่เราไม่ได้อยากทำกินเองเราอยากทำให้คนอื่นมีความสุขเราอยากทำให้ผลลัพธ์นี้ตกอยู่กับคนอื่นให้คนอื่นได้ enjoy ฝีมือการทำอาหารของเราแล้วก็บอกเห็นไหมให้ you so that you can enjoyso that you can enjoy เพื่อที่จะทำมาเพื่อที่คุณจะได้สามารถมา enjoy อาหารที่ฉันได้ทำไปโอเคนะครับตัวนี้จบเนาะไม่มีอะไรนะอีกตัวนึงเสริมให้อีกนิดนึงนะครับอีกตัวนึงอ่ะตัวถัดไปเลยนะ so that in order that จบแล้วนะครับออกไปนะจะได้ไม่งงตัวถัดไปก็เสริมมาอีกนิดนึงเนาะเสริมไปอีกนิดนึงตัวนี้ชื่อว่า such that นะครับจริงๆ such that มันจะคล้ายๆ so that เนาะไม่มีอะไรสบายสบายนะครับ such that
ขียนผิดโทษทีนะโทษทีเอาใหม่ such นะครับ such นะครับ such that นะครับอ่ะจดไปก่อน such that มากซะจนนะแปลว่ามากซะจนโอเคนะมากซะจนกระทั่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็จะง่ายๆสบายๆตัวนึงนะครับโอเค such that นะรูปประโยคจดไปเลยนะครับก็คือ clause เนอะก็คือประโยคที่เป็นประโยคเหตุนะครับบวกด้วย connecting word นะ connecting word ทีนี้ก็คือ such นะครับบวก a หรือ an บวกอะไรนะครับ adjective แล้วก็บวกนามนะครับโอเคป่ะนะนามในตัวนี้ต้องสอดคล้องกับ a an ก็คือต้องเป็นนามSingular พี่เห็นว่าสิ่งเนาะนะน้องยังคิดว่าเอ๊ะสิ่งคืออะไรครับพี่สิ่งไม่ใช่ร้องเพลงหรือเปล่าครับพี่สิ่งไม่ใช่ร้องเพลงสิ่งคือ Singular Singular คือเอกกับพจน์ใช่มั้ยเคยเรียนเรื่องนามเอกกับพจน์หรือยังบทแรกๆเลยใช่มั้ยยังจำได้ไม่ลืมเลยนะครับแต่ถ้าในเคสที่ว่าเราไม่อยากใช้นามที่เป็นในกรณีที่อุ๊ยคำนามในประโยคนี้มันเป็น Singular ไม่ได้มันต้องเป็น Pluralก็ไม่ยากอะไรหนูก็ใส่ such แล้วก็บวก adjective เลยก็ an ไม่ต้องใส่แล้วคราวนี้เราก็ใส่นามที่มันเป็น plural ก็คือ plural ทั้งหมดนี้บวกประโยคอีก1ประโยคนะครับที่เป็นประโยคผลลัพธ์โอเคมั้ยอ่ะจดโครงสร้างนี้ไปก่อนตรงกลางทั้งหมดนี้คืออ่ะโอเคไอ้ตรงกลางทั้งหมดนี้คือส่วนของคำเชื่อมถูกมั้ย1ประโยคเหตุ1ประโยคผล1ประโยคเหตุ1ประโยคผล1ประโยคเหตุ1ประโยคมีเหตุมีผลตรงกลางคือคำเชื่อมโอเคนะตรงกลางคือคำเชื่อมนะครับนะมันไม่มีอะไรนี่สบายๆเนาะมีประโยคเหตุประโยคผลแล้วก็ใช้เปรียบเทียบว่าโอ้โหนี่มันมากซะจนหรือฉันทำไอ้นี่มันเยอะซะจนเราเกิดเหตุผลยังไงขึ้นมันมากซะจนเกิดอะไรขึ้นเนาะมันหูมันเยี่ยมซะจนมันสวยซะจนมันตื่นเต้นซะจนฉันทำอะไรโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูนะฉันพูดอย่างนั้นน้องอาจจะงงเอ๊ะแกพูดอะไรของแกครับคุณพี่เอายกประโยคให้เห็นจะเคลียร์นะเช่นอะไรเช่นอะไรดีI ดีกว่า I was watching นะครับsuch andexciting movie นะ that นะ I can forget the scene อย่างนี้ใช่ไหม I was watching such anexciting movie that I can't forget okay โทษทีนะนี่เป็น I could ดีกว่าอ่ะโทษทีนะยกประโยคติงตองมาหน่อย I could forget the scene อุ๊ยคือทำไมได้ดูเนาะแล้วก็แปลสิอันนี้ดูก่อนข้างหน้าพี่ใช้เทนอะไรทำไมเมื่อกี้พี่ต้องแก้เพราะว่าข้างหน้าพี่ใช้เทนก็คือ past con ถูกไหมก็เป็นลักษณะของ past ใช่ไหมครับข้างหลังใช้ can ก่อนก็ไม่สอดคล้องกันใช่ไหมก็ต้องใช้ could เนาะtense เป็น tense ที่ไม่ได้มีการกำหนดอีก tense นึงว่าประโยคเหตุกับประโยคผลมันต้องมีการใช้ tense อย่างไรไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เรื่อง so that in order that มันมีการกำหนดอย่างชัดเจนเลยว่าทำไมถ้า so that order that ประโยคหน้าเป็นตัวนี้ประโยคหลังจะต้องบวก may บวก might หรือบวก could บวก can อะไรว่ากันไปนะครับมีการกำหนดแต่อันนี้เนี่ยไม่มีการกำหนดนะว่าประโยคหน้ากับประโยคหลังมันจะต้องทำไมใช้เทนส์อะไรเนาะหลักการสำคัญที่สุดหนูต้องใช้เทนส์ที่มัน parallel คือไปด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมข้างหน้าเราใช้ past con ใช่ไหมครับข้างหลังเราก็ต้องใช้ past sim ก็ได้ให้มันคู่กันเนาะข้างหน้าใช้ past ข้างหลังก็ past ถ้าข้างหน้าใช้ past เมื่อกี้พี่ใช้ can ใช่ไหมพี่ใช้ผิดเลยใช้ละใช้ can เป็น presentเป็นปัจจุบันไม่เข้ากันไม่มีเหตุไม่มีผลกันเราก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็แก้เป็นคูที่เรียบร้อยซะทำไมอุ๊ยฉันได้ดูหนังที่มันทำไม exciting มากเลยคือตื่นเต้นมากๆจนทำไมโอ้โห
มันตื่นเต้นมากซะจน I could forget I could not ติงตองนี่แหละ I could not forget the scene เนาะคุณทำไมฉันลืมมันฉันลืมภาพไม่ลงเลยอะนะซีนก็แปลว่าอะไรเนาะเคยดูเลิฟซีนไหมเลิฟซีนไหมใช่ไหมก็คืออะไรฉากในหนังภาพในหนังใช่ไหมครับเนาะแต่เลิฟซีนก็คือฉากหลักเนาะคือลืมฉากต่างๆไม่ลงเลยอะคือลืมไม่ลงจริงๆอะซีนเป็นเติบ S ก็ได้คือลืมไม่ลงหลายฉากเลยเห็นไหมคือหนังมันทำไมน่าตื่นเต้นมากอะI was watching such an exciting movie that I could not forget the scenes. คือเป็นหนังที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับลืมไม่ลงหรืออะไร he นะ he ในที่นี้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ชื่อจอห์นเหมือนเดิมนะชื่อโลโลของเรานะจอห์น is such a hand John isJohn is such a handsome boy that everyone in the class cannot ต้องเขียนติดกันนะครับลืมโทษทีนะ cannot withstand นะ withstand looking athim โอ้โหนะอ่ะแปลกันจอห์นหรืออีฮีคนนี้จะเป็นฮีหรือจะเป็นจอห์นก็ได้ทำไม such a handsome boy ช่างเป็นคนที่ทำไมรอลากดินจริงๆรอซะจนทำไมทุกคนที่อยู่ในห้องของเราใน in the class cannot ต้องเขียนติดกันเนาะ cannot เขียนติดกันนะครับนะขอใช้ปากกาแดงแกนนะเวลาหนูจดให้ติดกันนะ cannot ทำไมโอ้โหกระจนคือหล่อซะจนกระทั่งทุกคนที่อยู่ในห้องเนี่ย cannot withstand แปลว่ายืนหยัดแปลว่ายืนหยัดที่จะมองเขาต่อไปได้เลยอะยืนหยัดที่จะมองเขางงไหมเขาจะเข้าใจคำนี้มา withstand เนาะ withstand ใส่ s เพราะว่าอะไรมันเป็นpresent simple everyone ทำหน้าที่เป็นเอกพจน์จำได้ไหมเนาะทำหน้าที่เป็นเอกพจน์จำได้เนาะเรียนเรื่อง agreement of subject and verb ตอนต้นๆใช่ไหมครับ everyone in the class cannot withstand looking at him เนาะ withstand แปลว่ายืนหยัดหรือโอ้โหทนอ่ะเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นภาษาไทยก็ทำไมหล่อจนฉันทนดูไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมองทีแล้วทำไมmelting อ่ะก็จะ melting มะคือทำไมละลายลงไปกับพื้นเห็นมะนะโครงสร้างของ such that ก็จะเป็นประมาณนี้พูดถึงว่าโอ้โหมันน่าตื่นเต้นซะจนฉันลืมไม่ลงเนาะหรือทำไมหล่อกระทั่งฉันจะทนมองไม่ได้ยืนหยัดที่จะมองต่อไปไม่ไหวแล้วว่ามันหล่อเหลือเกินอะไรอย่างนี้หรือทำไมถ้าเป็นหนังบางเรื่องทำไมเคยดูหนังผีมะแต่ก่อนหนังผีน่ากลัวแบบเรื่องละ The Shutter เก่าไปไหมหรือเรื่องละห้าแพร่งโอ้โหเป็นหนังที่ทำไมน่ากลัวซะจนกระทั่งทำไมดูแล้วทำไมคืนนั้นนอนต้องนอนไม่หลับเห็นไหมเป็น such a frightened movie that I could not sleep that night นี่แหละได้ไหมโอเคห้าแพร่งพี่เขียนภาษาไทยนะเพราะว่าห้าแพร่งเขียนภาษาอังกฤษนี่ห้าแพร่ง what such frightened movie that everyone who watched it could not sleep. Okay, ma.ห้าแพร่ง what such a frightened movie that everyone who watched it could not sleep from many nights เห็นมั้ยโอ้โหขนาดนี้เลยนะ for many nights ตัว R นะครับเห็นมั้ยอันนี้เป็นไฮเฟนนะห้าแพร่งหนังเรื่องห้าแพร่งเป็นเรื่องที่ frightened แปลว่าสะพรึงน่าสะพรึงกลัวทำไม
ป็นเรื่องที่ช่างน่าสะพึงกลัวน่าสะพึงกลัวจนกระทั่ง everyone who watch itทุกๆคนที่ดูเรื่องนี้อ่ะดูมัน could not sleep นอนไม่ลงนอนไม่หลับ for many night หลายคืนเลยใช่ไหมครับพี่เป็นนะเวลาพี่ดูหนังผีใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่เคยดูชื่อเป็นหนังสเปนเป็นหนังสเปนยอกเป็นหนังผีสเปนนะแต่ตอนหลังรู้สึกว่าจะเอามาทำเป็นหนังฝรั่งเป็นหนังภาษาอังกฤษด้วยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่เป็นหนังสเปนแล้วก็ตอนนั้นพี่ไปดูที่โรงภาพยนตร์ของคณะอักษรจุฬานะครับแล้วก็แต่ตอนหลังหนังเรื่องนี้ก็มาฉายที่โรงภาพยนตร์ลิโดสกาล่านะชื่อเรื่องว่า The Orphanage นะพี่แนะนำอันนี้ขออนุญาตแนะนำหนังนะแล้วก็ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัวนะ The เขียนมาเขียนมา Orphanage เห็นมั้ย The Orphanage นะคำว่า Orphan แปลว่าอะไร Orphanนะออฟแฟนคือเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กแปลว่าล่ะเด็กกำพร้าถูกไหมออฟแฟนแปลว่าเด็กกำพร้าใช่ไหมครับออฟฟานเนจแปลว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าคำว่า the orphanage นะเป็นหนังเอสปันยอลนะเป็นหนังสเปนนะครับชื่อเรื่องว่าเด็กกำพร้าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะออฟแฟนอย่างเดียวแปลว่าล่ะเด็กกำพร้าออฟฟานเนจสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโอเคเนาะหนังน่ากลัวมากครับเป็นหนังผีสเปนที่น่ากลัวมากพี่นอนไม่หลับอยู่ 6-7 คืนนี่พูดเรื่องจริงนะพอหลับตาลงครั้งใดเนี่ยโอ้โหมันมาหลอนถึงเตียงเลยอะน้องน่ากลัวมากนะ 6-7 คืนนะครับแต่เป็นเอสปันยอลตอนพี่ไปดูนี่ไม่มีซับไตเติลด้วยมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะพูดสเปนซับอังกฤษน่ากลัวมากขนาดดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะยังกลัวเลยนะออฟแฟนเด็กกำพร้าออฟแฟนเนจสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะหนูถ้าหนูเป็นเด็กกำพร้าใช้คำว่าออฟแฟนแต่ถ้าสมมติเราเจอคำว่าอินแฟนนะเนอะสับคล้ายๆกันเลยมะเห็นมะออฟแฟนอินแฟนออฟแฟนอินแฟนหนูว่าความหมายใกล้เคียงกันมะเออออกแฟน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 เหมือนกันอ่ะแฟนแฟนเหมือนกันนะถ้าออฟแฟนเด็กกำพร้าอินแฟนแปลว่าเด็กทารกเออเห็นมะนี่ไงเป็นเทคนิคการจำศัพท์ของพี่ใช่ไหมเนอะบางคนมาชอบถามพี่นะพี่คะหนูทำไงถึงจะจำศัพท์ได้เยอะคะเนาะวิธีการจำมีเป็นร้อยเลยใช่ไหมเช่นอะไรหนึ่งศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหนูก็จำไว้กลุ่มเดียวกันใช่ไหมเช่นถามว่าอ้าวไหนบอกมาสิคำว่าแท็กซี่ภาษาอังกฤษมีกี่คำหนูก็คิดมาหนึ่งแท็กซี่สองแคปและสองคำละเห็นไหมคืออะไรความหมายเหมือนกันอะไรความหมายเหมือนกันจำไว้ในชุดเดียวกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีโนนีมคือคำที่มีความหมายเหมือนกันเนาะเอาไหนจำคำว่าเงียบสงบสิคำว่าเงียบสงบภาษาอังกฤษว่าอะไร1 quiet 2 silent 3 peaceful 4 serene 5 sedate 6 thank you เออโห6คำเนี่ยนะ6คำความหมายเดียวเลยแปลว่าสงบดีมั้ยนี่จำแบบที่1จำแบบที่2อะไรจำรากศัพท์ไงอ่านออกเสียงเหมือนกันเนาะเราก็จำเนี่ย orphan orphan เด็กกำพร้า infant เด็กทารกออกเสียง van เหมือนกัน van เหมือนกันเห็นมั้ยแว่นๆได้สับมั้ยเห็นมั้ยขนาดพี่เมาเรื่องภาพยนตร์เมาเรื่องหนังให้ฟังเรายังได้สับนะอันนี้คิดทิ้งไม่เอาโอเคเนาะยังได้สับไปใช่มั้ยครับแล้วก็วิธีการจำมีเยอะเลยแล้วบางอันจำความหมายตรงกันข้ามกันก็ยังจำได้ใช่มั้ยครับเขาบอกเวลาจำซีโนนีมจำแอนโทนีมซีโนนีมคำที่มีความหมายเหมือนกันแอนโทนีมคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันรู้จำเป็นชุดๆเนาะอ่านออกเสียงเหมือนกันจำด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะหรือไม่ก็คือของกลุ่มเดียวกันจำไว้ด้วยกันเช่นคำศัพท์เกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับศาลเกี่ยวกับอาชีพทนายหนูก็จำไปจัดผู้พิพากษาลอเยอร์ทนายความprosecutorอัยการเคสคดีความเนาะ offenderผู้กระทำผิดนะ prisoner นักโทษนะ prosecutor แปลว่ากล่าวโทษอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม prosecutor กล่าวโทษไต่สวนคำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหนูก็จำเป็นชุด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 จูรี่ลูกคุณวิทเนสพยานเนาะอีเวนต์หลักฐานเห็นไหมอินเวสติเกตสอบสวนสืบสวนหนูก็ได้เป็นชุดเลยโอเคไหมนี่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับชุดคดีความนะคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์หนูก็จำมาด็อกเตอร์แปลว่าหมอเฟสสัตวแพทย์อย่างเงี้ยนะหรือจะจำเป็นอาชีพแบบนี้ก็ได้เนาะนักคณิตวิศวกรจำเป็นชุดชุดเนาะหนูอาจจะจำเป็นชุดช
ุดคือหนูต้องจัดคอนเซปต์ในหัวเองว่าการจัดการจัดคอนเซปต์ชุดคำศัพท์ในหัวเนี่ยเราจะจัดยังไงเช่นจัดเป็นชุดเกี่ยวกับอาชีพหรือจัดเป็นชุดเกี่ยวกับแวดวงใดแวดวงหนึ่งเวลาพี่จำแวดวงอาหารพี่ก็จำนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่างๆจำเป็นหนึ่งชุดเวลาเราเดินเข้าครัวจินตนาการเจออะไรเจอหม้อถ้วยรำจำหายเจอผักหลากหลายชนิดมากๆเลยแล้วแคบเบทคืออะไรคูแคมเบลคืออะไรแครอทคือแครอทนี่น่าจะรู้ใช่ไหมเพราะทับศัพท์แครอทคืออะไรนะอย่างเงี้ยจำผลไม้ต่างๆคือยังไงนะเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆภาษาอังกฤษว่าอะไรจำเป็นชุดๆนะอย่างนี้ก็ได้หรือจำเป็นชุดของอาชีพอย่างนี้ก็ได้ชุดของหมอชุดของอาชีพทั้งหมดที่เกี่ยวกับหมอนะเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับพยาบาลเกี่ยวกับอนามัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายต่างๆชื่อโรคต่างๆโอ้ชื่อโรคนี่จะยากหน่อยภาษาอังกฤษชื่อโรคนี่จะไม่คุ้นใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรคนไทยชื่อโรคของฝรั่งเวลาเขาเรียกชื่อโรคเขาเรียกด้วยศัพท์ทางการแพทย์เนาะเพราะนั้นในการเวลาเราท่องศัพท์ชื่อโรคเนี่ยมันจะยากเพราะว่ามันเป็น scientific technical term คือเป็นศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์เนาะยกเว้นจะมีบางคำเช่นคำว่า pox เนี่ยนะออกนอกเรื่องนิดนึงนะเรื่องคำศัพท์นะครับเช่นคำว่า pox เนี่ยแปลว่าอะไรอีสุกอีใสหรือพดผืนอย่างเงี้ยคำว่า pox เราก็จะรู้หรืออะไร fever นี่หนูก็ต้องรู้เป็นโรคไข้ใช่ไหมคัดจมูกอย่างเงี้ย congested nose อย่างเงี้ยแปลว่าคัดจมูกถูกไหม ไออันนี้คือเป็นชื่อโรคแบบเบื้องต้น cough ใช่ไหม cough นะ congested อันนี้โรคเบื้องต้นเนาะน้ำมูกไหลก็คัดจมูกไอมีไข้นิดหน่อยเป็นอีสุกอีใสเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สับเด็กๆที่หนูเคยเรียน sore throat เจ็บคอใช่ไหมครับนะอะไร back ache head ache นะ teeth ache stomach ache hand ache ใช่ป่ะตอนเด็กๆครูแบบครูพี่ก็จะให้แบบอ้าวให้ทำท่าประกอบด้วยลูกอ้าว1 2 3 stomach ache แล้วก็อ้าวทุกคนก็จับท้องกันใหญ่เลยปวดท้องอ้าว1 2 3 head ache นะก็ปวดหัวกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสับเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเงี้ยหนูก็จำเป็นชุดๆๆๆนะมีอะไรนี่จดไปก็ได้นะ congested nose อะไรคัดจมูกใช่ไหมลูกเนาะ cough eye อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีเป็นชุดๆอ่ะศัพท์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศัพท์เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรศัพท์เกี่ยวกับการก่อสร้างศัพท์เกี่ยวกับการเรียนศัพท์ในห้องเรียนศัพท์เกี่ยวกับครูศัพท์เกี่ยวกับอุ้ยศัพท์เกี่ยวกับโอ้ยเยอะแยะคิดไม่ออกเหมือนกันเนาะจำเป็นชุดๆไปประมาณว่าเดินเข้าในห้องเรียนฉันจะเจออะไรเดินเข้าบ้านฉันจะเจอสับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้านเกี่ยวกับไฮจีนในบ้านก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพอนามัยสุขอนามัยในบ้านเราเกี่ยวกับครอบครัวสับเกี่ยวกับครอบครัวเนาะเราก็ต้องคุณพ่อ daddy father นะ mama mommy mother นะหรืออะไรอย่างนี้อ้าวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวพี่เขยน้องเขยนะลุงป้านะอาเขยน้าเขยนะคุณย่าคุณยายคุณย่าเล็กคุณย่าใหญ่คุณย่ารองน้องของย่าน้องของยายน้องของตาพี่ของพี่ชายของตาพี่ชายของป้าพี่ชายของอาอู้ท่องไปเถอะเยอะมั้ยเยอะต้องทํายังไงช่วยเหลือตัวเองด้วยการท่องจริงๆอย่างศัพท์ๆเดี๋ยวครอบครัวไม่ยากเนาะ AR อะไรก็เติม in law in law นะฝรั่งมันจะเรียกทุกอย่าง in law in law in law ใช่มั้ย sister แปลว่าพี่สาว sister in law พี่สาวทางกฎหมายแปลว่าอะไรเขาใช้พี่สาวเราจริงๆมั้ยsister เนี่ยแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวใช่มั้ยแปลว่าเป็นของเราจริงๆอาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวที่เกิดใช่มั้ยคานตามเรามาหรือเราคานตามเข้ามาแต่ถ้าเป็น sister in law แปลว่าเขาไม่ได้พี่สาวเราจริงๆถูกมั้ยเคยเห็นป่ะเวลาเขียนต้องเขียนนี้นะมี hyphen อยู่ตรงกลางด้วย sister in law ถูกป่ะเนาะเป็นตามกฎหมายเท่านั้นเองเป็นตามกฎหมายก็แปลว่าอะไรเป็นสะใภ้ไงถูกมั้ย sister in law ก็แปลว่าพี่สะใภ้หรือไม่ก็น้องสะใภ้ใช่ไหมเป็นโดยทางกฎหมายคือมาเกี่ยวโยงมาผูกโยงมาผูกดองเป็นญาติกับเราทางกฎหมายไม่ได้เป็นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอะไรเขาเติมอินลอได้หมดอ่ะอันแปลว่าอะไรคุณอาอันอินลอคุณอาสะพายคุณน้าสะพายใช่ไหมถ้าเป็นคนจีนก็จะว่าถ้าเป็นคนจีนพี่ว่าปวดหัวไปอีกเนาะบางทีพี่ต้องมานั่งท่องศัพท์คนจีนเลยใช่ไหมอึมคู่กับอาเจกไปท่องไหมพี่เป็นหลานคนจีนนะบอกก่อนเว้ยโอ้เป็นไงไม่ใช่หลานคนจีนลูกคนจีนด้วยพ่อพี่เป็นคนจีนแล้วก็ต้องมาท่องกันใช่ไหมพ่อ
เออน้องพ่อชื่ออาเจกเนาะเรียกอาเจกเออคู่กับอาเจกเรียกอะไรอึมอะไรเงี้ยเนาะเนาะพี่แม่ชื่อพี่แม่น้องแม่เรียกอากูคู่กับอากูเรียกอากิมอะไรโอ้พี่ว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าเยอะนะเออแล้วเติม in law ไว้ก่อนใช่ไหมโอเคนะ นะคำศัพท์อย่าลืมนะว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งถูกไหมครับ1ต้องมีแกรมมาสองต้องมีคำศัพท์3ต้องมีขนบธรรมเนียมการใช้ภาษา collocation ใช่ไหมครับเนาะคำศัพท์ต้องรู้แกรมมาต้องรู้ collocation ก็คือขนบธรรมเนียมการใช้ภาษาการวางอะไรอยู่ตรงไหนการแต่งประโยคมารยาทการใช้ภาษายังไงเนาะอะไรไว้หน้าอะไรไว้หลังอะไรไว้คู่กับอะไรเราก็ต้องรู้เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง fluent คืออย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญเนาะก็อย่างที่บอกรู้จักดูหนังรู้จักฟังเพลงรู้จักท่องศัพท์นะแล้วก็รู้จักการตั้งใจเรียนรู้จักทบทวนบทเรียนก็จะเก่งเองนะครับโอเคนะเมื่อกี้จบเรื่อง such that ไปแล้วโอเคไหมโอเคนะแต่ยังไม่ยากพอสมควรนะครับโอเคนะโอเคหลังจากตัว such that ตรงนี้ก็จะเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วโอเคไหมคือพี่จะสกัดเฉพาะคอนจังชันตัวใหญ่ๆเนาะสังเกตมาที่เราเรียนมามี2แบบคอนจังชันตัวแรกจําได้ป่ะแบบแรกที่เรียนคือ coordinating conjunction มีกี่ตัวจําได้ป่ะ 7-8 ตัวจําได้ป่ะ coordinating conjunction and so or อะไรจําได้ป่ะ in and so on neither nor either or จําได้ป่ะ not only but also จําได้ป่ะคําพวกนั้น both and อะไรอย่างเงี้ยเนาะ coordinating นี่ก็7เป็นตัวแล้วก็ตัวหลังๆที่พี่สกัดเอาเฉพาะตัวสำคัญลงมาใช่มั้ยเป็นชุดๆไปว่ากันไปเนาะเป็นชุดปฏิเสธก็มี5ตัวเป็นชุดบอกเหตุผลก็มี5 6ตัวใช่มั้ยแล้วก็เป็นชุดบอกเวลาก็มี5 6ตัว6 7ตัวเนาะรวมกันแล้วเนี่ยกี่ตัวบวกเลยตั้งแต่ coordinating 8ตัว7 8ตัวเนาะแล้วก็บวก subordinating อีกเราเป็นชุดๆๆๆแต่ละชุดก็จะมีวิธีใช้ของมันจะมีวิธีใช้ของมันอาจจะมีคอนเซ็ปต์ต่างกันบ้างเนาะบางอันแปลเหมือนกันเลยเช่น in order to หรือ so as to กับ so as so that กับ in order than แปลเหมือนกันเลยมั้ยแปลเหมือนกันเลย in order to กับ so as to กับ so that กับ in order that แปลเหมือนกันเลยแต่วิธีการใช้เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนอันนึงบวกด้วยประโยคอันนึงบวกด้วย verb v1แล้วไม่ต้องมีประธานอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันจะมีลักษณะการใช้ของมันซึ่งแตกต่างกันเนาะสกัดออกมาให้นี่ประมาณ20ตัวเกินมั้ยเออนับๆแล้วเกินเนาะประมาณ20กว่าๆเกือบๆ30ตัวใช่มั้ยครับแต่ตัวที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกตัวนึงนะโอเคนะตัวสุดท้ายแล้วโอเคนะให้พูดไปเลยแล้วกันตัวสุดท้ายก็คือตัว despite กับ in spite of นะครับเอานี้ออกก่อนนะอันนี้ออกก่อนนะครับตัวสุดท้ายนะก็คือตัว despite นะครับกับ in spite of จดไปก่อน despite กับ in spite of นะแปลไปว่าทั้งที่ทั้งที่นะครับทั้งที่นะอันนี้เป็นบอกไว้ก่อนจริงๆแล้ว2ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในเซตของการบอกความขัดแย้งแต่พี่แยกออกมาเพราะมันมีวิธีการใช้ไม่เหมือนแบบอื่นนะครับdespite กับ in spite of นี่อยู่ในชุดอยู่ในชุด อยู่ในชุดของตัวเชื่อมซึ่งทําไมครับใช้ในประโยคที่ขัดแย้งกันข้างหน้าอย่างข้างหลังอย่างข้างหน้าอย่างข้างหลังอย่างเนาะเป็นประโยคขัดแย้งกันนะครับเนื้อหาไม่ได้สอดไม่ได้คล้องกันนะแต่แยกออกมาเพราะว่าไม่มันไม่ได้ใช้เหมือน however although though nonetheless nevertheless จำตัวพวกนั้นได้เนาะพวกนั้นจะใช้จำได้ไหมใช้ยังไงก็จะใช้อีกแบบนึงนะ despite in spite of ก็จะมีวิธีการใช้อันนี้จะใช้แบบพิสดารหน่อยมันจะมีกติกาเงื่อนไขการใช้ที่ไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะครับก็เลยแยกออกมาทั้งที่นะครับ despite in spite of ทีนี้จริงๆวิธีการใช้มันไม่ได้ยากอะไรนะวิธีการนะครับก็คืออ่ะจดโครงสร้างไปโครงสร้างแบบที่1นะ despite และก็ in spite of นะครับบวกด้วยประโยคที่เป็นเหตุประโยคที่เป็นเหตุนะครับประโยคที่เป็นเหตุด้วย ing form
ไม่ต้องมีประธานนะครับไม่ต้องมีประธานบวกด้วย verb ที่เป็น ing form verb ที่เป็น ing form